ที่เราต้องขึ้นไปฟ้องศาลปกครองให้เขาออกคำสั่งปกป้องเราปกป้องงานนิทรรศการเราปกป้องผลงานศิลปะเราและปกป้องการกระทำของเราสิ่งที่มหาลัยหรือคณะกำลังทำมันคือการปิดกั้นมันคือการเซ็นเซอร์เราทำตามหลักวิชาการเราทำตามหลักความรู้ของมหาลัยที่ป้อนมาให้เราเราดำเนินการทุกอย่างแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งมหาลัยออกมาบอกว่าสิ่งที่เราทำมันทำไม่ได้เขายังดูถูกวิชาการที่เขาเอามาให้เราเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ร้ายแรงมากๆในวงการวิชาการในวงการความรู้อย่างเงี้ยครับผมนายอภิสิทธิ์วรัมชื่อเล่นชื่อเป้ครับเป็นนักศึกษาปี4คณะวิจิตรศิลป์สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อครับชื่อสุกิตาอมรมนตรีนะคะชื่อเล่นชื่อใบหมอนค่ะเป็นนักศึกษาวิจิตรศิลป์ค่ะสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อเหมือนกันค่ะทางเราจะจัดนิทรรศการครับซึ่งเหมือนแบบว่าเราจำเป็นจะต้องขออนุญาตการขอใช้พื้นที่กับทางหอศิลป์เราจะต้องมีการส่งเอกสารรายละเอียดชิ้นงานต่างๆคอนเซปต์งานตัวของสเก็ตงานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทางนักศึกษาก็รวบรวมส่งไปให้แล้วทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ว่าอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่มาบอกว่าผลงาน 4-5 ชิ้นไม่ผ่านเราก็เลยถามไปที่ทางเจ้าหน้าที่ครับว่าทำไมมันถึงไม่ผ่านเขาก็เลยบอกว่าพอดีว่าชิ้นงานอ่ะมันเกี่ยวข้องกับการเมืองคือเขาแบบเหมือนปิดกั้นความคิดเราอะค่ะปิดกั้นการแสดงออกของเราเหมือนต้องการที่จะเซ็นเซอร์งานบางส่วนออกไปในที่เราจะจัดนิทรรศการอย่างนี้ค่ะซึ่งทางเราก็ไม่ยอมเพราะว่าเหตุผลมันฟังไม่ขึ้นในการที่จะไม่ให้เข้าไปจัดแสดงงานคณะก็เตะถ่วงคำตอบที่จะให้เราจัดงานไม่ให้จัดงานอย่างนี้ครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ครับไปถึงมหาลัยอาจารย์บดีส่งตัวแทนมาก็รับเรื่องช่วงเย็นก็ออกหนังสือว่าให้เรากลับไปถามคณะซึ่งคำตอบมันก็เป็นแบบเดิมถ้าสมมติเราไม่จัดงานมันคือความเสียหายอะครับคือเราก็มีการ PR บางส่วนแล้วซึ่งคนก็อาจจะรับรู้ข่าวสารนั้นเขาอาจจะเตรียมตัวที่จะมาดูงานเราแล้วอย่างเงี้ยครับเราเลยจำเป็นจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองมันก็เลยออกมาเป็นภาพที่สังคมภายนอกเห็นว่าเออนักศึกษาเข้าไปตัดโซ่บุกรุกเข้าไปซึ่งเราไม่อยากให้เขาใช้คำว่าบุกรุกเพราะว่ามันคือสถานที่ของเราตึกเรียนเราอยู่ข้างหลังนั้นสิ่งของเราอยู่ข้างหลังนั้นทำไมเราเองที่เป็นนักศึกษามช.แล้วเป็นนักศึกษาศิลปะด้วยทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้พื้นที่นั้นที่เราต้องขึ้นไปฟ้องศาลปกครองให้เขาออกคำสั่งปกป้องเราปกป้องงานนิทรรศการเราปกป้องผลงานศิลปะเราและปกป้องการกระทำของเราเพราะว่าในวันหนึ่งไม่มีใครสามารถปกป้องเราได้เลยแม้กระทั่งคณะเองแม้กระทั่งมหาลัยเองที่เราพยายามขอความช่วยเหลือสิ่งที่มหาลัยหรือคณะกำลังทำมันคือการปิดกั้นมันคือการเซ็นเซอร์เราทำตามหลักวิชาการเราทำตามหลักความรู้ของมหาลัยที่ป้อนมาให้เราดำเนินการทุกอย่างแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งมหาลัยออกมาบอกว่าสิ่งที่เราทำมันทำไม่ได้เขายังดูถูกวิชาการที่เขาเอามาให้เราเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ร้ายแรงมากๆในวงการวิชาการในวงการความรู้อย่างเงี้ยครับหอศิลป์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันขึ้นว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเราคือนักศึกษาศิลปะถ้าสมมติเราอยากจะใช้หอศิลป์เขาจะให้เราเข้าไปใช้ฟรีแค่ตอนT10อย่างเดียวT10หมายถึงปี4จบซึ่งถ้าเราอยากจะใช้ในส่วนของตอนเราอยู่ปี1ตอนเราอยู่ปี2เราจำเป็นจะต้องจ่ายค่าเช่าหอศิลป์ซึ่งมันคิดเป็นชั้นเลยนะครับสมมติถ้าเราอยากใช้ชั้นที่1เราต้องจ่ายในราคานี้ถ้าเราอยากใช้ชั้นที่2ด้วยเราต้องบวกเข้าไปอีกค่าน้ำค่าไฟคิดแยกค่าแอร์ชั่วโมงละ600-700บาทต่อ1ชั่วโมงเราอยากตั้งคำถามมากเลยว่าเนี่ย1เทอมการศึกษาเราใช้แค่1ครั้งอะเราส่งเรื่องไปขอใช้ฟรีได้หรือเปล่าล่ะเพราะว่าเราคือนักศึกษาศิลปะมหาลัยมันคือพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วมันควรที่จะเปิดกว้างทางความคิด
เปิดกว้างทางการที่เราจะแสดงออกซึ่งเราเป็นนักศึกษาเราแบบเสียค่าเทอมนะเรามีหน้าที่มาเรียนเราเสียค่าเทอมเราควรที่จะได้รับสวัสดิการที่มันเหมาะสมผมคิดว่าการศึกษามันคือความเท่าเทียมมันคือประชาธิปไตยของตัวมันเองแล้วทุกคนสามารถเข้ามาลองผิดลองถูกมันได้ทุกคนสามารถคิดต่างกันได้แต่มันคือพื้นที่ที่เราทุกคนที่คิดต่างกันเข้ามาอยู่ด้วยกันมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่จุดประกายของตัวนักศึกษาและจุดประกายกับวงการวิชาการเอง